ค่ะส่วนช่วงสท360องศาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในยุคโควิด19เนี่ยนักเรียนต้องปรับตัวต้องเรียนออนไลน์กันตอนนี้อาจจะตื่นเต้นเพราะว่าเตรียมตัวเปิดเทอมกัน1พฤศจิกายนนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้บังคับโรงเรียนเปิดเทอมนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาแต่ละพื้นที่มีการประกาศเป็นหลักเกณฑ์ค่ะเตรียมเปิดเทอมสำหรับโรงเรียนพักนอนแล้วก็ประเภทไปกลับติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันกับแคนนะคะในช่วงสท360องศาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยครูนั้นต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 85%หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน2ระยะคือระยะแรกสำหรับโรงเรียนพักนอนซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox Safety Zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมระยะที่2สำหรับโรงเรียนประเภทไปกลับที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564ไม่ว่าจะเป็นระบบของการพักนอนระบบของการเรียนแบบไปกลับเนี่ยจะเปเปอร์จะถูกเสนอเข้ามาเพื่อขออนุญาตต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับแต่โดยหลักตามหลักเกณฑ์ก็คือเสนอเข้ามายังกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้ทำเช็คลิสต์ให้ว่าท่านทำครบตามมาตรการที่กำหนดไว้หรือยังจาก proposal นั้นแล้วก็จะเสนอไปยังทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรรมการโรคติดต่อกทม.แล้วแต่โรงเรียนนั้นโลเคตอยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นเนี่ยพอกรรมการเห็นชอบท่านก็สามารถเปิดเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบปิดหรือระบบไปกลับแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดการจะเปิดโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินหลายด้านเช่นด้านกายภาพด้านการมีส่วนร่วมด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาครูและบุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดกระทรวงสาธารณสุขยังกังวลอยู่2ข้อยังอยากจะเห็นคุณครูได้รับการฉีด85% คุณครูและบุคลากรในสถานศึกษานะครับเกิน 85% เราอยากเห็นเด็กๆในโรงเรียนได้รับการฉีด 70% อัพอย่างที่ผมนำเรียนนะครับเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยเราอยู่ประมาณ 72% ก็อาจจะมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ถึง 70% โดยสรุปก็คือวิธีการที่ผมเล่าว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนแล้วจำนวนยิ่งถ้าได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการเปิดภาคเรียนโดยแบบปกติมากขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าการฉีดไม่ฉีดในโรงเรียนเป็นสิทธิของผู้เรียนและผู้ปกครองโดยเฉพาะนะครับระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดและสามารถจัดการเรียนการสอน3แบบคือออนไซต์หรือออนไลน์หรือแบบผสมผสานโดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน25คนเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CH3 Thailand News และทาง www.ch3plus.com ครับ